รรค์วันใหม่จะพาไปดูเรื่องราวของน้องๆ นักเรียนเขาเรียกว่าเป็นการฝึกเป็นชาวนาตัวจิ๋วค่ะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะอีสานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานบนเอาหน้าสู่ฟ้าฝนเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าม่วนเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหจุกๆและดูจะสนุกทั้งผู้ใหญ่และเด็กไม่ใช่น้องๆอย่างเดียวนี่เห็นไหมชาวนาตัวจิ๋วมาพร้อมกับเสื้อแล้วก็หมวกแบบเป็นงอบแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นชุดประจำตัวชาวนาเลยคือเห็นแล้วก็จะรู้ทันทีนะคะแจกเคี้ยวให้กับน้องๆหนูๆค่ะระดับชั้นอนุบาลกับประถมนะคะเพื่อทำอะไรร่วมกิจกรรมนี่อ่ะฟังก่อนฟังผู้ใหญ่ก็จะบรรยายให้ฟังวิถีชีวิตชาวนาเป็นยังไงต้องทำยังไงในแต่ละวันการปลูกข้าวการหว่านเมล็ดอะไรอย่างนี้นะคะไปจนถึงการปักชำต้นกล้าต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งนั้นหลังจากทฤษฎีเสร็จปั๊บก็ให้น้องๆปฏิบัติกันเลยนี่มีเกี่ยวข้าวแล้วก็มีการแบกข้าวฟอดข้าวคือทุกขั้นตอนเลยค่ะให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้ทดลองทำนี่ๆๆเอ็นดูเนี่ยนะเอ็นดูตัวน้อยแบกอ่ะช่วยกันแบกเริ่มต้นแบกก่อนเกี่ยวอาจจะแบบใช้ทักษะนิดนึงเอาแบกอันนี้แหละเริ่มต้นก็ช่วยกันผู้ใหญ่ก็ช่วยประคองไงเดินประมาณแบบ50โลอ่ะเอาจริงๆแบบนี้ไม่ถึงไทยไปแบกแบบนี้คือยากนะสำหรับเด็กเฮ้ยนึกออกมั้ยคือมันต้องบาลานซ์ใหม่ทุกอย่างคือประสบการณ์แปลกใหม่เด็กๆก็สนุกนะใช่เนี่ยค่ะเด็กสนุกสนานมากแล้วหลังจากนั้นข้าวที่เกี่ยวได้เนี่ยอันนี้ก็สนุกกว่าพอได้เรียนรู้แล้วมันจะเหนื่อยเนาะคุณผู้ชมเขาก็เอาข้าวที่เกี่ยวเนี่ยไปหุงไปทำเป็นข้าวหลามใส่กระบอกไม้ไผ่เห็นไหมนี่กินหอมดูได้ยังไงทะลุจอมมาเลยค่ะแล้วก็แจกให้กับน้องๆแล้วก็ชาวบ้านกินนะนี่คือที่บ้านทุ่งศิลป์ครูแดงนะคะในอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นกิจกรรมของที่โรงเรียนนะใครที่ไหนหรือคุณครูที่ไหนเนี่ยอยากจะจัดกิจกรรมบ้างก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะอ่ะสลับจากเด็กเล็กไปดูเด็กโตขึ้นมาหน่อยได้พาไปดูวัยรุ่นวัยรุ่นกลุ่มนี้คู่นี้แจ้งเกิดค่ะทำไมเป็นวัยรุ่นเสียงใสคนอื่นอาจจะชอบร้องฮิปฮอปโยโยโยใช่ไหมแต่คู่นี้เขาบอกว่าไม่ธรรมดาฝึกภาคแข่งเรือยาวแข่งกับรุ่นใหญ่เลยนะเป็นยังไงไปดูค่ะใช้ได้เลยทั้งน้ำเสียงทั้งลีลาแม้ว่าบางจังหวะอาจจะต้องขอก้มดูบทสักหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าจังหวะจะโคนเนี่ยได้เลยอ่ะคุณผู้ชมคะภาพที่เห็นเนี่ยก็คือน้องเจนะคะเสื้อสีส้มอายุ15ปีเท่านั้นเองนะยังเด็กอยู่เลยแล้วก็น้องมิ้นอายุ20ปีค่ะ2คนนี้เขาฝึกภาคช่วงไหนช่วงโควิดนั่นแหละคือด้วยความที่พอช่วงโควิดการแข่งเรือเขาก็จะงดกันไปเนาะประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเอาช่วงเวลานี้ล่ะค่ะมาใช้เป็นโอกาสในการฝึกซ้อมภาคเรือจนกระทั่งในพื้นที่เขาจัดการแข่งเรือขึ้นมานี่ทีนี้เนี่ยโอ้สนุกสนานเอกลักษณ์ของการแข่งเรือพายก็คือเสียงภาคนั่นเองถือว่าเป็นดาว2ดวงที่มาแจ้งเกิดในงานแข่งเรือนี้เลยนะคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่ลำน้ำมูลวัดโพพฤกษารามที่จังหวัดสุรินทร์อุ้ยเรียกเสียงฮือฮาทุกคนตบมือให้ส่วนใหญ่เราเห็นแต่เด็กรุ่นใหม่จะไปชอบแร็ปไงอันเนี้ยมาภาคเรือแข่งกันนะช่วยกันสืบสานวิถีชีวิตแล้วก็ประเพณีคนไทยเนาะที่อยู่คู่กับลำน้ำด้วยนะคะ
้าวขยับไปต่อคุณผู้ชมหลายคนรออยู่อยากได้โชคดูดีๆมีอะไรขยับมาใกล้ๆพอโชคกำลังไหลมาค่ะไหลดูสิไหลมากับอะไรไหลมากับปลาไหลตัวนี้ละจ้าอุ้ยไอ้แกงน้องอ่ะทำไมมีทั้งตามีทั้งคิ้วน่ารักไหมเขาบอกว่าเป็นปลาไหลสุดคิ้วคิ้วคิ้วเขาก็คิ้วอันนี้ก็ได้หรือจะคิ้วคิ้วภาษาอังกฤษก็ไม่ผิดนะเพราะว่าดูสิเนี่ยน้องเนี่ยเป็นปลาไหลสีทองนะคะแล้วลักษณะพิเศษก็คือคิ้วของน้องนี่แหละตอนแรกงงใครไปเขียนคิ้วให้น้องหรือเปล่าอันนี้คือแบบสักคิ้ว3มิติ4มิติหรอ8มิติอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติพี่โจครับเออชาวบ้านเห็นก็งงเหมือนกันมันแปลกแล้วมันดูน่ารักตะมุตะมิเหลือเกินแต่เมื่อมีของแปลกแบบนี้ชาวบ้านรอช้าอยู่ใหญ่ละคะขอชมไม่เห็นกับตาหน่อยได้ไหมล่ะเน่ไปดูปลาไหลสุดคิ้วแล้วไม่พอก็ต้องดูอะไรอ่ะส่องกันหน่อยสิส่องเลขหน่อยอ่ะความยาวก่อนนะคุณผู้ชมคืออันเนี้ยความยาวเขาลองมัดวัดดูแล้วเนี่ยได้ประมาณสัก20เซนติเมตรนี่ตัวนี้แต่ว่าอ้วนเลยทีเดียวนะคะเจ้าของก็คือในทวนอายุ53อยู่ที่พะเยาบอกว่าได้เพราะว่าไปวางรอบดักปลาไว้เสร็จแล้วมันเข้ามาติดกับดักค่ะกลับมาเลี้ยงที่บ้านชาวบ้านก็เลยจุดธูปหน่อยแล้วกันอ่ะจุดธูปได้เป็นอะไรบ้างเนี่ยโอ้090เขาบอกว่างั้นนะนี่ๆๆๆเออเลขศูนย์มาเยอะบ้านเลขที่33หมู่7นะคะนี่คือที่อยู่ของน้องครับครบถ้วนนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้